เนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดเสริมเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายจำไว้สิ่งใดควรกินโปรตีนจากพืชจะได้ผิวพรรณผ่องใสเห็นป่ะมันไม่มีใครที่แบบจะมากินอย่างใดอย่างหนึ่งไปตลอดชีวิตหรอกนะครับบางคนก็กินเนื้อปีนี้อีกปีนึงก็ไปกินพืชแล้วอีก10 20 30ปีเนี่ยโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่เศรษฐกิจสภาพสังคมอาหารรอบข้างสังคมการงานของเราอายุของเราสุขภาพของเราดังนั้นเนี่ยอย่าไปแบบยึดติดว่าจะต้องกินเนื้อไปตลอดชีวิตหรือกินพืชตลอดชีวิตคือแบบมันไม่ต้องเลือกก็ได้ครับเรากินเนื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็กินพืชสลับกันไปสุดท้ายการเลือกโปรตีนเนี่ยเอาแค่2ข้อก็พอก็คือสะดวกแล้วก็ชอบเอาแค่เนี้ยง่ายมาก